ทุกคนอาจจะสงสัยว่าช่วงนี้ผมหายไปไหนติดงานเหรอเอาเปล่าหรอผมติดเกมฮงไกสตาร์เรียลผมน่าจะพูดได้เต็มปากเลยนะว่าช่วงนี้คนไม่มีใครหรอกที่จะไม่รู้จักชื่อเกมนี้เพราะผมแค่เปิดเฟซก็เจอเต็มไปหมดแล้วแต่ถึงแม้ทุกคนจะรู้จักแล้วก็น่าจะโหลดเล่นกันไปเยอะแล้วผมก็ยังอยากจะแนะนำเกมนี้ให้กับทุกคนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเล่นดีหรือเปล่าเพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการเลือกว่าจะเล่นหรือไม่เล่นดีแล้วกันนะครับจุดเริ่มต้นของทุกอย่างคือเหล้าที่เป็นสุดยอดนัดคุ้ยขยะเฮ้ยไม่ใช่เหล้าคือภาชนะที่ถูกสร้างมาเพื่อเก็บพลังที่อยู่เหนือจินตนาการไว้และต้องแบกรับชะตากรรมที่มันอาจหลีกหนีได้และทันทีที่คุณรู้สึกตัวขึ้นคุณก็เกือบจะเสียจูบแรกให้ใครก็ไม่รู้แล้ว ผมหมายถึง2คนนี้จะช่วยชีวิตเราไว้และเราจะได้เป็นทีมเดียวกันออกผจญภัยไปด้วยกันหลังจากนี้เราจะได้พบเจอกับเรื่องราวมากมายทั้งเรื่องน่ายินดีทั้งเรื่องน่าเศร้าอันตรายที่ต้องเผชิญและความมหัศจรรย์เหนือจินตนาการที่รอเราอยู่ถึงเวลาแล้วที่เราจะได้ขึ้นขบวนรถไฟคันนี้และออกเดินทางสู่สถานีต่อไปจะเป็นอดีตหรืออนาคตพี่คะจะเลิกเล่นมุกได้หรือยังไม่จบหัวข้อแรกสักทีเนี่ยขอโทษครับปัดอดไม่ได้รถไฟอวกาศที่สถานีต่อไปคือการบุกเบิกดวลดาวที่ไม่เคยมีใครได้ไปถึงเรื่องราวการผจญภัยต่อจากนี้จะเป็นไงนั้นมีเราเท่านั้นที่จะเป็นผู้บุกเบิกไปดูมันด้วยตาของตัวเองและนี่ก็คือธีมหลักของฮงไกสตาร์เรียลก็บอกเลยว่าแค่เนื้อเรื่องเริ่มต้นนี่ก็ถูกใจผมมากเลยจะบอกว่าผมอวยเลยก็ได้เพราะว่าผมชื่นชอบแนวแฟนตาซีไซไฟโลกอนาคตหรือว่าอวกาศอยู่แล้วด้วยซึ่งฮงไกสตาร์เรียลนี่แทบจะรวมทุกอย่างที่ผมชื่นชอบไว้หมดแล้วเอาตามจริงข้างในเนื้อเรื่องยังมีอะไรที่ผมชอบมากกว่านั้นซ่อนอยู่อีกเยอะเลยแต่ผมขอกักไว้ก่อนละกันเพราะอยากจะให้ทุกคนได้รอไปสัมผัสกันเองและใครที่สัมผัสแล้วก็อย่าเอามาสปอยกันนะครับระบบเกมการเล่นของฮงไกสตาร์เรียลเป็นเกมแนว Turn Based RPG ซึ่งถ้าใครรู้จักผมดีทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าผมเป็นคนชื่นชอบเกม RPG อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น Action RPG หรือ Turn Based RPG ผมก็ชอบมันทั้ง2แบบเลยซึ่งระบบ Turn Based ของฮงไกสตาร์เรียลนั้นแค่ได้ลองเล่นกับศัตรูเพียงแค่ไม่กี่รอบผมก็รู้สึกถึงความสนุกที่คุ้นเคยที่ไม่ได้สัมผัสมานานแล้วของเกม Turn Based เพราะในระบบการต่อสู้ของฮงไกสตาร์เรียลนั้นนอกจากการกดใช้สกิลและโจมตีรวมถึงอันติปกติของตัวละครแล้วเรายังจะต้องวางแผนกลยุทธ์ระดับหนึ่งเพื่อที่จะหาวิธีที่จะชนะศัตรูให้เร็วและเสียหายน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะศัตรูทุกตัวในเกมนี้จะมีค่าเกาะอยู่ซึ่งค่าเกาะพวกนี้จะไม่สามารถลดได้เลยหากเราไม่เอาตัวละครที่ชนะทางไปโจมตีให้มันแตกซึ่งในบางสถานการณ์เนี่ยบางทีเราก็ลืมเปลี่ยนตัวละครหรือไม่ก็ถูกบังคับให้ห้ามเปลี่ยนตัวละครอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่ถึงตัวละครที่เราจัดไว้หรือเกมเตรียมมาให้จะไม่สามารถชนะทางศัตรูที่อยู่ตรงหน้าได้ตัวละครนั้นก็ยังสามารถที่จะเอาชนะศัตรูได้ถึงแม้จะไม่ต้องทำลายเกาะเลยก็ตามแค่เราจำเป็นจะต้องเข้าใจสกิลของตัวละครและความสามารถของศัตรูเพื่อที่จะหากลยุทธ์ที่ดีที่สุดที่จะเอาชนะได้นั่นเองและถ้าหากว่าคุณจัดทีมดีตัวละครสุดเก่งของคุณได้เข้าปะทะกับศัตรูที่มันแพ้ทางเราสุดๆและยิ่งถ้าคุณเป็นคนเสพติดชอบเห็นเลดดาเมจขึ้นเยอะๆคุณจะสะใจมากยิ่งถ้าเป็นดาเมจของไม้ตายนะโอ้โหคุณต้องได้ลองเองแหละผมพูดไม่ถูกเลยแต่ใช่ว่าดาเมจเยอะๆจะสามารถทำได้แค่กับการเอาตัวละครที่ชนะทางไปตีตัวแพ้ทางเท่านั้นเพราะบางทีตัวที่แพ้ทางก็อาจจะโผล่มาแค่ไม่กี่ตัวหรืออาจจะแค่ตัวเดียวในแมปเลยด้วยซ้ำยังไงหัวใจหลักของการเข้าพัฒนาในเกมนี้จะเป็นจะต้องจัดทีมให้ออกมาสมดุลตามตำแหน่งหน้าที่ของตัวละครเพื่อให้สามารถกบจุดอ่อนของกันและกันได้และหลายครั้งที่เราจะต้องเผชิญหน้ากับมอนที่แข็งแกร่งและมีสกิลพิเศษหรือแม้แต่พวกมอนระดับบอสที่ผมบอกเลยว่าเขาดีไซน์ออกมาได้อลังการมากทั้งรูปลักษณ์แล้วก็ท่าโจมตีมันสวยงามอลังการมากและทำให้ตัวละครเราหน้าไหม้จนแทบจะลงในดอกเดียวเลยเพราะฉะนั้นถึงระบบเกมจะเข้าใจง่ายแต่ทุกการเข้าปะทะล้วนต้องใช้ความคิดและการวางแผนที่จะทำให้คุณอินไปกับการเล่นเกมนี้เอามากๆผมไม่ได้สัมผัสช่วงเวลาที่ตัวเองจะต้องวางแผนเพื่อหาวิธีเอาชนะบอสที่มันโหดแบบนี้มานานแล้วตั้งแต่เล่น Final Fantasy 10จบมาสนุกแล้วก็อินไปกับเกมเอามากๆเลยส่วนในเรื่องการอัปเกรดหรือการอัปเวลตัวละครถ้าใครเคยเล่น Genshin Impact มาแล้วบอกเลยว่าเขาใช้ระบบที่คล้ายกันเพราะฉะนั้นใครที่เคยเล่น Genshin มาแล้วสามารถเข้าใจระบบการอัปเวลอัปเกรดความสามารถและสกิลตัวละครอย่างเข้าใจง่ายทันทีที่ได้แตะแน่นอน
ส่วนใครที่เข้าเล่นเกมนี้เป็นครั้งแรกไม่เคยได้สัมผัสเกนชินมาก่อนก็ไม่ต้องเป็นกังวลไปว่ามันจะยากเกินไปสำหรับการอัปเกรดตัวละครนะครับเขามีสอนและบอร์ดเป็นขั้นๆค่อยๆปลดตามเนื้อเรื่องเข้าใจง่ายและกระชับไวแน่นอนครับและสำหรับใครที่เป็นสายสะสมตัวละครสวยหล่อท่าเอฟเฟกต์อลังการบอกเลยว่าทุกตัวละครในเกมนี้เขาใส่ใจและตั้งใจทำทั้งท่าสกิลและอันติของตัวละครออกมาได้งดงามทุกตัวเลยเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่เลือกไม่ถูกว่าจะอัพตัวไหนดีเนี่ยผมแนะนำเลยนะว่ายังไงคุณก็ต้องได้ใช้ทุกตัวอัพมันทุกตัวแหละผมทำมาแล้ว อันนี้ไม่ได้พูดเกินจริงนะเพราะอย่างที่บอกว่าบางสถานการณ์เราจะเป็นจะต้องใช้ตัวละครบางตัวในการสู้กับศัตรูเฉพาะตัวนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นอัพมันทุกตัวแหละยังไงก็ต้องมีสถานการณ์บางช่วงที่ต้องได้ใช้ตัวละครเหล่านี้อย่างแน่นอนยกเว้นว่าคุณจะมีตัวละครที่มีสกิลหรือว่าท่าซ้ำกันมาใช้กันแล้วนะถ้าเป็นแบบนั้นจริงมีไอเดียในการจัดทีมหรืออัพตัวละครแบบไหนก็ลองทำดูได้เลยนะครับอ๋อแล้วก็จะไม่พูดถึงเลยก็คนไม่ได้สำหรับเกมแนว RPG มีปริศนาให้ทุกท่านได้ลองไขกันแน่นอนครับบอกเลยว่าสำหรับใครที่เป็นคนที่ชื่นชอบไขปริศนาคุณจะได้สนุกแล้วก็ปวดหัวกับพัซเซิลในเกมนี้อย่างแน่นอนครับและเมื่อผมพูดถึงตัวละครจะขาดไปไม่ได้เลยสำหรับเกมนี้นั่นก็คือระบบที่ทุกคนรักกาชาซึ่งผมได้ลองมาแล้วบอกเลยว่าโหดเกียร์ผมเปิดรัวๆจนจะการันตีรอบ2แล้วเนี่ยและใช่รอบแรกหลุดเลทอย่างน้อยในตู้ลดราคาต้นเกมผมก็ได้ตัวละคร5ดาวมาแล้วซึ่งก็คือคุณฮิเมโกะซึ่งเอาตามจริงคุณเธอหลุดเลทมาจากตู้ลิมิตด้วยผมบอกไว้ก่อนเลยสำหรับใครที่ไม่ใช่สายสะสมตัวละครหรือว่าอยากได้คุณฮิเมโกะซังจริงๆแล้วก็ศัตรูในช่วงต้นเกมจนถึงตอนนี้เนี่ยศัตรูที่แพ้ทางธาตุไฟค่อนข้างน้อยมากแต่ผมบอกเลยว่าทั้งสกิลและความสามารถของคุณฮิเมโกะซังเนี่ยสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้หลายทีมเลยไม่ว่าจะตีบอสหรือว่าตีมอนธรรมดาบอกเลยว่าคุ้มแน่ๆถ้าหากว่าเปิดได้แค่อาจจะต้องใช้ทักษะในการจัดปาร์ตี้นิดหน่อยเพื่อที่จะรีดดาเมจกับคุณฮิเมโกะออกมาได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วนะแต่ตามจริงตัวละคร5ดาวจากตู้สตาร์เตอร์ก็มีความเก่งที่แตกต่างกันแต่ก็โหดเหมือนกันหมดเลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าทุกคนจะจัดทีมให้พวกเขายังไงด้วยแหละนะแต่ยังไงก็เถอะสำหรับคนที่เคยเล่นฮงไกอิมแพคมาอย่างผมเนี่ยได้คุณฮิเมโกะซังมาอยู่ในปาร์ตี้ผมก็ดีใจแล้วซึ่งผมก็หวังว่าเกมนี้คุณฮิเมโกะซังจะอยู่กับเรานานๆนะใช่ไหมใช่ไหมแล้วก็สำหรับเรื่องกราฟิกความสวยงามผมเองก็คงไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับรสนิยมของทุกคนเลยว่าชอบสไตล์งานอาร์ตแนวนี้หรือเปล่าก็น่าจะเป็นอีกเกมนึงที่ผมน่าจะติดเล่นอีกยาวนานเลยนะครับปัจจุบันนี้ผมก็เล่นเลเวลโลกจนไปถึงเลเวล 3-4 แล้วถ้ามีโอกาสผมก็น่าจะเอาเกมนี้มาไลฟ์ให้ทุกคนได้รับชมกันด้วยนะครับยังไงก็รอติดตามชมกันได้นะครับและสำหรับใครที่เลือกแล้วว่าจะเล่นเกมนี้ก็บอกเลยว่าช่วงนี้มีแจกของมากมายเลยสำหรับมือใหม่เพิ่งเข้ามาเล่นก็อย่าลืมไปรับของด้วยนะครับและที่สำคัญสำหรับตู้ลิมิเต็ดตอนนี้คือน้องเซเล่ธาตุควันต้าซึ่งปัจจุบันตัวละครธาตุนี้ค่อนข้างจะมีน้อยมากและตัวละครเซเล่ก็เป็นตัวละครที่ทำดาเมจได้แรงสุดๆไปเลยสำหรับใครที่เปิดได้น้องแล้วก็ยินดีด้วยนะครับแต่สำหรับใครที่อยากได้น้องแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ก็ให้รีบกันหน่อยนะครับเพราะอีกไม่นานน้องก็น่าจะออกแล้วยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะครับบอกว่าน้องจะไปอยู่กับทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมควรจะขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับก็อาจจะเป็นคลิปที่สั้นหน่อยเพราะเป็นคลิปที่ผมทำขึ้นเพื่ออยากจะมาแชร์เกมสนุกๆให้ทุกคนได้มาเล่นร่วมกันและทุกคนก็อาจจะคิดว่าผมทำขึ้นเพราะว่ามีสปอนเซอร์บอกเลยไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณสปอนเซอร์จะเข้าก็ได้นะครับ ทำเพราะว่าอยากจะแชร์แล้วก็ให้ทุกคนได้มาเล่นเกมสนุกๆแบบนี้ด้วยกันกับผมล้วนๆเลยใครที่อยากจะมาเป็นผู้บุกเบิกด้วยกันก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ด้านใต้ได้เลยนะครับเกมสามารถเล่นได้ทั้งบน PC Android และ iOS เลยนะครับก็หวังว่าจะมีผู้บุกเบิกมาร่วมเล่นสนุกและประจนภัยไปยันดวงดาวต่างๆไปด้วยกันกับผมนะครับส่วนใครที่อยากสนับสนุนผมก็สามารถสนับสนุนได้ด้วยการสมัครสมาชิกหรือว่าระบบซุปเปอร์แตงของ YouTube ได้เลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่รับชมคลิปนี้มาตั้งแต่ต้นจนจบเลยขอบคุณเหล่าผู้สนับสนุนและก็เหล่าสมาชิกทุกท่านที่คอยสนับสนุนผมจนมาถึงตอนนี้ทุกท่านด้วยนะครับไว้ให้มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าว่าจะเป็นการผจญภัยแบบไหนได้เจอกับอะไรอีกมารอรับชมกันสำหรับวันนี้อาริกาโตะไซมาสซายโนระมินาซังอย่าลืมมาเป็นผู้บุกเบิกดวงดาวด้วยกันนะครับว่าแต่ไอ้ชักโครกนี่มันอะไรเนี่ย What the heck